เริ่มต้นนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ก็มีเรื่องของนักโทษเนี่ยหลบหนีออกมาจากโรงพยาบาลเกิดขึ้นบ่อยนะครับก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะรายงานที่สุพรรณบุรีนักโทษหนีคุกแล้วก็ที่พัทลุงนักโทษหนีโรงพยาบาลกรณีพัทลุงถูกวิสามันเสียชีวิตแต่ว่าล่าสุดมีที่นครนายกนี่เป็นนักโทษหนีออกมาจากโรงพยาบาลทีแรกก็อยู่ในเรือนจำแต่ว่ากลืนแปรงสีฟันเพื่อหวังที่จะให้ถูกส่งตัวไปอยู่โรงพยาบาลอ้างว่าปวดท้องสุดท้ายเนี่ยพออยู่โรงพยาบาลปุ๊บก็หนีออกมาจากโรงพยาบาลนะครับคุณผู้ชมครับทางตำรวจสภ.เมืองนครนายกได้ปูพรมค้นหานักโทษชายกิติพงษ์เพิ่มสุขอายุ28ปีหลังจากที่หลบหนีออกมาจากการรักษาตัวที่โรงพยาบาลนครนายกต่อมาได้มีการชิงรถจักรยานยนต์ชาวบ้านขี่หลบหนีต่อมารถเกิดน้ำมันหมดในพื้นที่หมู่5ตำบลท่าทรายนะครับก่อนจะทิ้งรถไว้ข้างทางแล้วเดินอยู่ริมถนนจังหวะพอเจอชาวบ้านกำลังขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาเขาก็ได้โบกรถขอความช่วยเหลือเพื่อให้ชาวบ้านพาไปส่งที่บ้านพร้อมกับมีการยื่นมือถือที่ติดตัวมาและเสนอเงินให้ 10,000 บาทแต่ชาวบ้านเห็นผิดสังเกตเพราะว่าใส่ชุดของโรงพยาบาลแล้วก็มีเลือดเนี่ยติดเสื้อแถมยังมีตรวนที่ขาอยู่นะครับจึงได้ออกอุบายให้นักโทษชายกิติพงษ์ยืนรอแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปซื้อน้ำมันรถให้จังหวะนั้นชาวบ้านก็เลยโทรแจ้งตำรวจมาตามจับนะครับนี่นะครับทางตำรวจเนี่ยไปพบนายกิติพงษ์ในสภาพนอนหมอบอยู่ในร่องสวนห่างจากถนนไปประมาณ500เมตรสภาพอิดโรยแล้วก็มีอาการบาดเจ็บจากการที่กระโดดลงมาจากตึกผู้ป่วยมีเลือดเปื้อนตามร่างกายใบหน้าและเสื้อผู้ป่วยเขายอมรับสารภาพบอกก่อเหตุเพราะรู้สึกเครียดอยากจะกลับบ้านเนื่องจากว่าคิดถึงลูกวัย5เดือนและภรรยานะครับระหว่างที่ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำก็ได้ออกอุบายหาทางออกจากเรือนจำด้วยการกลืนแปรงสีฟันนะครับเพื่อหาทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่อมาระหว่างที่กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลได้ตัดสินใจกระโดดลงมาจากตึกผู้ป่วยร่างกระแทกพื้นทำให้ได้รับบาดเจ็บนะครับถามว่าถูกจับคดีอะไรบอกว่าเป็นคดีอาวุธปืนถูกศาลตัดสินจำคุกเป็นเวลา5ปี5เดือนเพิ่งจะได้รับโทษเพียง5เดือนเท่านั้นนะครับขณะเดียวกันตอนที่ก่อเหตุนะครับคุณผู้ชมครับระหว่างที่หลบหนีออกมาเนี่ยได้ไปชิงเอารถจักรยานยนต์ของชาวบ้านขี่หลบหนีแล้วเกิดน้ำมันหมดนะครับต่อมาก็ได้พยายามที่จะโบกรถข้างทางจนกระทั่งไปเจอพลเมืองดีที่ขี่รถผ่านมาเดี๋ยวลองฟังตัวของนายกิติพงษ์เล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยครับตอนที่เราหนีนั้นตอนนั้นเราคิดหนีอะไรหนีอยู่อะตอนนั้นอะอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านอย่างเดียวเอาคนที่ใส่ถุงมือใจเย็นนะกระโดดลงมาแล้วมันกระแทกข้างในเลือดไหลเต็มเลยครับแล้วบาดเจ็บอะไรมาถึงมารักษาตัวที่โรงพยาบาลบาดเจ็บครับผมกินแปลงมาครับกินแปลงเข้ามาโดนแปลงโดนแทงหรือว่าอะไรกินแปลงครับกินทำไมครับเครียดอยากออกโรงพยาบาลอยากเจอหน้าเมียกับลูกอ๋ออันนี้คือเป็นแผลเราใช่ไหมว่ากินแตงเข้ามาเพิ่งนะใส่แมสนะอย่าใส่แมสให้นะแล้วโดนคดีอะไรอ่ะใส่แมสให้นะอาวุธปืนครับอาวุธปืนต้องโทษมานานยังกินนั่งไหมห้าเดือนนี่นะครับก็ถูกตำรวจเนี่ยตามจับได้นะครับคือชาวบ้านเนี่ยก็บอกนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะไปซื้อน้ำมันให้ยืนรออยู่ตรงจุดที่ว่าทีนี้ชาวบ้านเนี่ยก็เลยแอบโทรไปหาตำรวจนะครับตำรวจมาถึงทีแรกก็ไม่เจอตัวนะครับแต่ว่าก็ค้นหาอยู่พื้นที่โดยรอบประมาณสัก2ชั่วโมงและใช้โดรนบินสำรวจนะครับปรากฏพบตัวครับก็นำตัวกลับไปดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อนี่นะฮะ